สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็จะมาปลูกข้างเอ่ยผักข้างครัวอันนี้เราคลุกดินก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือขี้วัวแล้วก็ดินแล้วก็กากมะพร้าวสับกากมะพร้าวสับเนี่ยที่จริงถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ลองก้นหลุมก็ผสมลงไปเลยก็ได้ค่ะเขาจะใช้อุ้มน้ำในได้ระดับนึงเพราะว่าอีกหน่อยเนาะก็จะเข้าหน้าแรงหน้าแบบที่ร้อนจัดไม่มีฝนเดือนกุมภาเดือนมีนาเมษาแดดก็จะร้อนเราก็ต้องพืชก็ต้องการเขากลัวว่าเขาจะตายเขาก็ต้องการน้ำมากกว่าปกติช่วงนี้แหละเป็นอะไรที่ปลูกผักยากแล้วก็เป็นช่วงที่ผักแพงแล้วก็เป็นช่วงที่ไอ้เกษตรกรใช้ไอ้พ่อค้าไอ้คนปลูกผักเนี่ยต้องพึ่งพาสารเคมีมากกว่าปกติเนาะเพราะว่าเขาก็ทำขายเนาะเพื่อนๆ เขาก็ปลูกขายเขาก็อยากได้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดส่วนเราปลูกแบบอินทรีย์ปลูกแบบบ้านๆก็ปลูกกินเองก็ทำตามทำดินให้อร่อยหมักดินให้ดีพืชเราจะได้แข็งแรงถ้าพืชแข็งแรงแล้วก็ต้านทานทานโรคได้ระดับหนึ่งนะคะคนที่แข็งแรงเนาะถ้าคนแข็งแรงไม่ว่าเชื้อโควิดเชื้อหวัดเชื้ออะไรมาก็เราก็ต้านทานได้ไอ้พืชก็เช่นกันค่ะหมักดินเข้าไว้บางทีไม่ค่อยได้หมักเนาะเราแค่คลุกเขาแล้วก็ใส่ในกระถางแล้วก็ปลูกเลยเราเป็นคนเราใจร้อนเราไม่ค่อยได้นั่นนะคะไม่ค่อยได้หมักเท่าไหร่นี่ค่ะอันนี้คลุกเขาแล้วอันนี้คลุกเขาแล้วค่ะเนี่ยจะมีตะกร้ามีอะไรก็ปลูกนะคะนี่สลัดเดี๋ยวเราจะลงสลัดที่หน้าบ้านบางทีต้นเขาก็โตพอที่จะปลูกแล้วเราก็เอามาปลูกเลยอันนี้อู้กรีนโอ๊คค่ะเพื่อนๆงามมากเลยทำสลัดกินเมื่อคืนกินไปจานเบ้อเลยเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเดินไปเอาไอ้นี่เดินไปเอาต้นสลัดกรีนโอ๊คกรีนคอสเลดโอ๊คนี่ค่ะปลูกดีกว่าผักเยอะเลยนี่มะเขือโอ้มะเขือยาวกำลังน่ารักตามูตามิปลูกผักก่อนเพื่อนๆแล้วค่อยลดสวนนี้เราหมักดินไว้เมื่อวานอีกหน่อยเวลากลางวันก็จะยาวขึ้นอยู่หรอกช่วงนี้มันต้องรีบอันนี้คือคอร์สมีหลายสายพันธุ์เนาะไอ้นี่เดียวเราเลือกคอร์สปลูกปาดิก้าซองไอ้มิกค่ะมีทุกสายพันธุ์ก็เลยมิกออกมาแบบนี้เป็นคอร์สหน้าร้อนก็สลัดก็จะต้องการความชื้นต้องการความชื้นนะคะไม่ค่อยไม่ใช่ความแฉะเนาะก็ดูแลเขาจะได้ไม่ขมแดดมั่งลมมั่งในส่วนนี้ค่ะเป็นช่วงที่มีแดดบ้างเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแดดจะสาดลงตรงนี้เนี่ยข้างนี้ก็เป็นโกดังเงาตอนบ่ายมาก็จะเจอเงาของโกดังตอนเช้าก็จะเจอแดดไอ้เจอเงาของบ้านในช่วงกลางวันแป๊บเดียวเจอแดดตรงนี้ค่ะลองดูนะเพื่อนๆ
ต้นไม้เขาก็ต้องการแดดปรุงอาหารถ้าไม่มีแดดให้เขาไม่ได้ปรุงอาหารเขาก็ไม่โตไม่โตเต็มที่แต่สำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ก็ปลูกไว้กินได้ค่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่นั่นเลยเราก็ได้กินอันนี้ก็จะเป็นกรีนโอ๊กปลูกทีๆนะพื้นที่เราไม่ค่อยมีได้อะไรมาจับปลูกมันก็มีที่จะปลูกแล้วนี่ค่ะหากระจาดหาอะไรที่ผุพังมาปลูกก็หมดแล้วเนี่ยอันนี้ได้กระจาดมาใบละ20ถูกดีเอามาจัดการเจาะคนที่รักการปลูกเหมือนเราเนาะเห็นอะไรเห็นกระมังแตกเห็นอะไรเขาจะชอบว่าเดี๋ยวไว้ปลูกผักจะอารมณ์ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆอารมณ์ประมาณนี้คนรักการปลูกผักเหมือนกันโอ้เรดคอรันมาไอ้ต้นหนึ่งเราไม่แน่ใจนะว่าน้องนกเขาจะมาเจอไหมเป็นอะไรที่กลัวว่านกจะมากินก็ตรงนี้แหละเนี่ยร้องจิบจับจิบจับเนี่ยเนี่ยเอถ้าเขาไม่กินเขาก็จะไม่กินเลยนะแต่ถ้าเขาได้ลองชิมต้นเดียวหรือว่าตัวเดียวเหมือนกับเขาจะบอกว่าอร่อยไปเนี่ยเขาจะค่อยจะมารุมกินเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยเหลือเลยสลัดไปลับๆตรงนี้นะเราได้แขวนในนกฮูกที่เป็นว่าวเป็นอะไรอะแขวนไว้ให้นกไอ้กระจิบเขากลัวปีนี้ดีอยู่ค่ะเพื่อนๆเราพูดแบบนี้เดี๋ยวเขาได้ยินกลัวที่สุดก็น้องนกนี่แหละเขากินวันหนึ่งเกลี้ยงเลยนะปีนี้ดีค่ะปีนี้ยังไงไม่รู้เนี่ยเราก็ยังจะขอบใจเขาอยู่เขาชอบสลัดมันเหลืออยู่มันเหลือได้ปลูกไว้อย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูเนาะเดี๋ยวค่อยอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่ามันจะงามยังไงมันจะเป็นยังไงจนไม่มีที่จะปลูกแล้วทิถีเลยต้นเขาใหญ่แล้วไงเราก็เลยต้องเอามาลงปนๆกันไปเพื่อนๆทิถีเลยทิยิบเลยลูกสาวกับลูกชายดีเขาชอบกินผักลูกกระจาดหนึ่งกินหมดเลยเขาซื้อน้ำสลัดมาแล้วก็ปูอัดมาซอยๆปูอัดลงน้ำสลัดลงละเลงถ้วยใครถ้วยมันกินเลยสลัดแม่มีเยอะเขาบอกจิ้มปุ๊บดีเลยนี่เสร็จแล้วเราก็รดน้ำทำง่ายๆค่ะผักสวนครัวบ้านเราปลูกง่ายๆไม่ยากไม่ยุ่งยากปลูกง่ายๆก็ได้กินเนาะถ้าใครชอบปลูกอ่ะได้กินใครมีใจรักการปลูกได้กินแต่ถ้าใครว่าปลูกยากนู่นนั่นนี่ก็แสดงว่าไม่มีใจรักอ่ะก็เข้ามาชมเราแล้วเขาก็ไม่ได้นั่นผ่านๆนะเหมือนคลิปอย่างอื่นที่เราไม่ชอบเลยต้นนี้จะเอาใส่กะหล่ำปีเหมือนคลิปเหมือนเราดูช่องอื่นอ่ะค่ะ
ถ้าปลูกผักนั่นเราไม่พลาดเพื่อนๆผ่านมาแวะมาเข้าไปชมหมดแหละได้ความรู้เนาะช่องนี้จะมีสูตรแบบนี้ช่องนี้จะมีแบบนี้มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันรู้สึกว่าได้ความรู้ดีคนที่รักการปลูกเหมือนเราเข้าไปเอาความรู้ค่ะเข้าไปเอาความชอบเป็นความชอบส่วนตัวเนาะนี่ปลูกง่ายมากเอาวันนี้เสร็จแล้วได้ไปหลายอย่างเลยมาดูกันจะงามไหมมารดน้ำกันบรรยากาศรอบบ้านบรรยากาศข้างครัวอุ้ยน้ำจะแรงไปน้ำจะแรงไปเนี้ยออกไปที่จริงต้องเอาฝักบัวน้ำหมักดูกินน้ำหมักน้ำหมักน้ำหมักนะน้ำหมักมะม่วงสุกมะละกอสุกเนี่ยเต็มเลยรสราดกลิ่นจะเหมือนวายไปแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ปีหนึ่งแล้วเนี่ยเห็นไหมมะม่วงเอ๋เอาลงไปในนั่นเนี่ยเห็นไหมมีลูกมะม่วงอยู่มีมะม่วงแล้วก็ไอ้นั่นเห็นไหมมะม่วงสุกอ่ะจะปีหนึ่งแล้วค่ะเกือบปีแล้วเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นกล้วยอุ๊ยกล้วยยังอยู่เลยสตาร์ทไว้เลยเนี่ยกล้วยสุกมะม่วงสุกกล้วยยังอยู่เป็นพอดีเลยเดี๋ยวเอาลงจะเอาไอ้รสราดผักวันนี้ขอตัวก่อนค่ะเพื่อนๆไม่ถนัดค่ะจับกล้องด้วยทำงานด้วยเนาะวันนี้ไปแล้วขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามชมมาแวะชมวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดี